สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดพี่เมฆวินัยหลังย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดยังคอยให้กำลังใจกันเสมอมากับคุณวินัยไกรบุตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงมากแต่ต่อมาก็ดีขึ้นแต่จากนั้นไม่นานก็กลับมาเป็นอีกและล่าสุดได้ออกมาเผยว่าดีขึ้นโดยระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากตุ่มใหม่เริ่มไม่ขึ้นอีกทั้งยังได้ออกมาประกาศข่าวดีเอาไว้ว่าพรุ่งนี้อาจารย์หมอประวิตรอัศวานนท์สั่งรถยาจ้า 2/2 ลุ้นกันอีกเราอย่าดีดนะน้องตุ่มฮ่าฮ่าฮ่าลุ้นอีกเราสาธุสาธุล่าสุดคุณเมฆได้โพสต์ว่ากลับมาคราวนี้ได้ช่วยถังยาเก็บขยะทำความสะอาดข้างทางถนนในหมู่บ้านเขาลูกนกอ่าวลึกจังหวัดกระบี่กิจกรรมวันสำคัญชาวบ้านช่วยกันเป็นอย่างดีเป็นภาพที่น่ารักมากของคนในชุมชนดีใจมากขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องทุกคนครับแฮชแท็กคนกระบี่ไม่ทิ้งกันสบายสบายเราเด็กเลี้ยงควายไถนามาก่อนฮ่าฮ่าฮ่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ